ครับผมฟอร์ดทัศเทพเรืองไพกิจเสรีนะครับเพิ่งเรียนจบจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาตอนนี้เป็นเลขาธิการกลุ่มเยาวชนปลดแอกและเลขาธิการคณะประชาชนปลดแอกครับตอนเข้าเรียนคณะรัฐศาสตร์ใหม่ๆเนี่ยก็มีเพื่อนชวนไปทำกิจกรรมทางการเมืองกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรม6ตุลาครบรอบ40ปี6ตุลาที่จุฬาเมื่อปี59ที่มีเคสที่โจชวงเข้าประเทศไม่ได้ครับนั่นก็คือเป็นเราก็เป็นหนึ่งใน organizer หลังจากนั้นก็เคลื่อนไหวมาตลอดแต่ว่าช่วงที่ลงถนนจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้าคนอยากเลือกตั้งเนี่ยก็คือจะอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับออกไปบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าออกแสดงตัวบนท้องถนนจริงก็คือตอนคนอยากเลือกตั้งไปร่วมชุมนุมจริงๆแล้วเยาวชนปลดแอกนะครับแต่เดิมไม่ได้เป็นองค์กรที่จัดตั้งเพื่อขึ้นมาทําม็อบณวันนั้นนะครับเยาวชนปลดแอกจัดตั้งมาตั้งแต่ปลายปี62แฟนผมเขาก็ชวนผมมีเพื่อนแต่ว่าเป็นกลุ่มเล็กๆไม่กี่คนเท่านั้นนะครับผมเรามองไม่เห็นว่าตอนนั้นมันมีองค์กรอะไรที่เป็นแพลตฟอร์มให้กับเยาวชนเป็นปากเป็นเสียงเป็นพื้นที่ทางการเมืองให้กับเยาวชนจริงๆองค์กรที่มีอยู่อาจจะมีกลุ่มสเปซิฟิกแบบนักศึกษาก็เป็นนักศึกษาในโรงเรียนหรือว่าในมหาวิทยาลัยหรือว่าบางองค์กรบอกว่ามีเยาวชนเป็นองค์ประกอบแต่เยาวชนก็เป็นเพียงแค่ไม้ประดับไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจหรือไม่ได้เข้าถึงทรัพยากรเราเลยคิดว่าเยาวชนปลดแอกหรือฟรียูธนี่แหละจะเป็นองค์กรนั้นที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับเยาวชนคือจริงๆเรามีกรอบการดำเนินงาน3อย่างนะครับ1ก็คือเรื่องของประชาธิปไตย2คือสิทธิมนุษยชนครับผม3ก็คือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน1ก็คือหยุดคุกคามประชาชนครับผมต้องขยายความนิดนึงหยุดคุกคามประชาชนทั้งในทางกายภาพทางจิตวิทยาพวกการติดตามไปเยี่ยมบ้านไปกดดันผู้ปกครองนักเรียนเป็นต้นหรือแม้กระทั่งการยัดข้อหาคดีก็เป็นการคุกคามในประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับสองนะครับร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยแก้ไขมาตรา256เนี่ยเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนตั้งส.ส.ร.โดยประชาชนเลือก 100% แล้วก็สามครับยุบสภาภายใต้กฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยและมีความยุติธรรมคือผมยกตัวอย่างนะครับการเคลื่อนไหวตั้งแต่18กรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยเราจะมองเห็นมวลชนที่เข้าร่วมกับเราไม่ได้มีแค่นักเรียนนิสิตนักศึกษาไม่ใช่มีแค่เยาวชนคนอายุประมาณ30 40เป็นชนชั้นกลางเป็นคนที่เขาทำงานแล้วก็มาเข้าร่วมหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นวัยเกษียณแล้วเขาก็มาเข้าร่วมบางทีพาลูกพาหลานมาร่วมด้วยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าความแตกต่างนะตอนนี้มันไม่ใช่ความแตกต่างหรือเป็นการคลาสระหว่างเจเนอเรชันนะแต่มันเป็นความแตกต่างในเรื่องของอุดมการณ์หรือเรื่องของคนกลุ่มคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้ากับคนที่ต้องการรักษาสถานะหรือสังคมดั้งเดิมเอาไว้ไม่เป็นการต่อสู้กันตรงนี้มากกว่าคือเรางี้เรามองแอกอะเรามองถึงการเมืองที่มันเป็นเผด็จการเนาะโครงสร้างระบบวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมที่กดทับเรามาตั้งแต่เราเด็กบางครอบครัวก็เป็นอำนาจนิยมในระบบการศึกษาก็เป็นอำนาจนิยมทำงานโอ้โหมันร้อยเรียงกันไปหมดหรือแม้กระทั่งเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจที่เรามีน้อยลงทุกทีความเหลื่อมล้ำมันถางขึ้นเรื่อยๆช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนการผูกขาดทรัพยากรกว่า2ใน3อยู่ในมือคน 1% ทำให้คนเล็กคนน้อยบัณฑิตจบใหม่คนที่ไม่ได้มีต้นทุนทางเศรษฐกิจสูงเขาไม่มีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากอย่างนี้มันร้อยเรียงกันรวมกันเป็นแอกแล้วนี่คือแอกที่เราต้องปลดออกสำหรับผมขอเกริ่นด้วยผมก็ได้มีโอกาสเป็นคนอ่านประกาศคณะราษฎร24มิถุนายนที่ผ่านมาผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าประกาศคณะราษฎรที่อ่านฉบับแรกนั้นนะไม่เคยเก่าเนื้อหามันยังคอนเทมโพรารีมากนะเนื้อหามันยังร่วมสมัยมากรู้สึกเราอยู่ในยุคนั้นอะเราอยู่ในยุคที่เพื่อนคนกำลังอ่านอยู่มันเหมือนกันเลยนะครับแค่เปลี่ยนแค่เวลาแค่นั้นเองทุกอย่างเหมือนกันหมดผมคิดว่าการเมืองในสมัยนั้นคือความพยายามต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นให้ทันโลกให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดเพียงแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่ม establishment เดิมเนี่ยถึงแม้จะแพ้ไประยะหนึ่งเขาก็มีความพยายามที่เขาจะรื้อฟื้นอำนาจกลับมาครับมันเป็นการต่อสู้ที่เอาไงถ้าพูดว่าจบมันก็จบยกที่หนึ่งไปแล้วอ่ะครับคือจะไปเบรมอะไรไม่ได้ละแต่ตอนเนี้ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องสร้างมูฟใหม่ขึ้นมา
ถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ในการเปลี่ยนผ่านพร้อมพยายามในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยประเทศไทยมีอยู่3ครั้งเท่าที่ผมอันนี้ผมคอนเซปชวลไรเองนะหนึ่งก็คือ1932สยามเรวอลูชัน2475เนี่ยที่มีอาจารย์ปรีดีมีพระยาพหลเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือการปฏิวัติที่ถึงรากถึงโคนเปลี่ยนจากแนวคิดอำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของพระมหากษัตริย์ให้เป็นของประชาชนทั้งหมดครั้งที่สองคือการปฏิวัติเดือนตุลา14ตุลาที่มีประชาชนออกมานั่นคือความพยายามครั้งที่สองเราได้รัฐธรรมนูญ17เราได้รัฐบาลพลเรือนมาเราได้ขับไล่เผด็จการทหารที่ปกครองประเทศมาอย่างยาวนานเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปจัดการกับตัว establishment อื่นๆการพยายามครั้งที่สามคือหลังพฤษภาธมินครับมีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองมีรัฐธรรมนูญ40มันหยุดชะงักลงหมดทั้ง3ลูกเนี่ยมันจบไปแล้วตอนนี้ที่เรากำลังต่อสู้กันอยู่เราต้องการสร้างขึ้นลูกใหม่ขึ้นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยครั้งที่4และหวังว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ถ้าพูดถึงอาจารย์ปรีดีเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เท่าที่ผมอ่านหนังสือหรือว่าศึกษามาเป็นคนที่มีความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองคือมูไปศึกษาที่ต่างประเทศมาแล้วหวังว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีความเจริญประชาชนควรจะอยู่ดีกินดีควรที่จะมีอำนาจในการตัดสินใจเลือกอะไรต่างๆในประเทศของตัวเองก็ถ้าไม่มีอาจารย์ปรีดีไม่มีคณะราษฎรผมเชื่อว่าแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องของความเท่าเทียมต่างๆจะยังไม่เกิดขึ้นบนสังคมไทยถือว่าเป็นไม้ขีดคือจริงมันก็เกิดขึ้นมาก่อนนั้นเพียงแต่ว่ามันไม่บูมถือว่าเป็นไม้ขีดอันใหญ่แล้วกันที่จุดประเด็นจุดประกายนี้ขึ้นมาบนประเทศไทย